สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุยข้ามช็อตเอ็กซ์คลูซีฟทอล์ควันนี้หยิบยกเรื่องสวมานั่งคุยกันหน่อยนะครับวันนี้สวส่วนใหญ่ก็ทยอยไปรายงานตัวที่สภาแต่ว่าแน่นอนนะครับมันมีประเด็นที่แหลมขึ้นมาก็คือคุณสมบัติของสวบางท่านโดยเฉพาะคุณหมอเกียรติกมลเปลี่ยนสมัยคือสังคมสนใจเพราะว่าท่านได้คะแนนสูงสุดนะครับแล้วในประวัติการศึกษาที่แจ้งกับทางกกต.แล้วก็เผยแพร่กับผู้ที่มีสิทธิ์โหวตทุกท่านได้รับทราบก็จะมีทั้งในและต่างประเทศก็เป็นที่มาที่มีการตรวจสอบว่าตกลงสถาบันโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกานั่นเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองหรือเธอได้เรียนจริงหรือเปล่าก็สำคัญนะครับเพราะว่าคนที่เข้าไปทำหน้าที่วุฒิสมาชิกก็เป็นตำแหน่งสำคัญการกลั่นกรองมันถูกต้องไหมและใช้วุฒิจริงหรือวุฒิปลอมยังไงวันนี้เชิญคนที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยู่ในแวดวงการศึกษามานั่งคุยกันและผมก็เชิญท่านสมาชิกวุฒิสภาเพิ่งไปรายงานตัวมานั่งคุยกันนะครับคุณอังคณานีรภัยจิตอีกท่านหนึ่งคือเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษารองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์สวัสดีครับคุณอังคณาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอังคณาไปรายงานตัวมาแล้วนะครับวันนี้ใช่ค่ะใช่บรรยากาศคึกคักดีนะฮะดีค่ะบรรยากาศยังคนเยอะอยู่ค่ะแต่คนจะพูดถึงเรื่องคุณสมบัติเยอะหน่อยค่ะกังวลไหมลึกๆแล้วมันทำให้ภาพลักษณ์สว.แหมกำลังคิดว่าจะมีงานอะไรใหม่ๆที่จริงมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวบุคคลนะคะซึ่งก็คงต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับสังคมแล้วก็ต้องอดทนอดกลั้นในการที่จะชี้แจงนะคะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยวจะถามคุณอังคณาด้วยกระบวนการในการสมัครตั้งแต่ต้นเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องวุฒิการศึกษาเรื่องอะไรมันมีความรอบคอบมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ออสครับอาจารย์ออสจริงๆพูดเรื่องนี้มาหลายเคสแล้วนะ7ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วก็มีการปลอมปริญญามหาลัยเซาท์แฮมป์ตัน University of London เข้ามาเป็นอาจารย์จริงแล้วก็มีการเช็คบินกันก็คือไล่ออกนะครับไล่ออกแล้วก็เจ้าภาพก็คือ DSI นะครับก็ทำเรื่องมหาลัยสันติภาพโลก World Peace University นะฮะซึ่งมาตั้งในเมืองไทยตอนนั้นก็ติดคุกกันไปเยอะแยะละนะครับก็เลยทำให้ขบวนการฟอกตัวโดยใช้ปริญญาเนี่ยไม่กล้าเข้ามาในเมืองไทยมากนักเพราะเคส World Peace University ค่อนข้างแรงลงโทษจริงศาลลงดาบโทษสูงสุดก็8ปี30ปีมากนะครับปิดตั้งแต่อธิการบดีนายทะเบียนอะไรไปหมดเลยมันก็เลยต้องออกไปอยู่ตามรอบนอกนะที่ลาวกัมพูชาไปรับปริญญาที่สิงคโปร์มั่งครับนะเช่นมาอะไรที่เป็นข่าวล่าสุดก็จากฟลอริดาของท่านประธานผู้หญิงท่านหนึ่งนะอันนั้นก็เป็นข่าวเมื่อปี62ครับแต่ว่าที่พีคที่สุดที่เกี่ยวกับท่านสว.ก็คือเรื่องของมาอะไรที่อเมริกาก็คือที่แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เพราะคนกำลังสงสัยว่าตกลงมันเป็นมหาวิทยาลัยแบบไหนเพราะเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่ามันมีการเรียนการสอนนะแล้วที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นแค่ตึกอธิการนะครับตึกอธิการถ่ายภาพมาแค่มุมเดียว2ชั้นซึ่งอาจารย์ออสจริงๆเคยได้ยินชื่อนี้นะแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยคือท่านคงลืมดูข่าวคุณธรรมนัสนะครับคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยก็ที่นี่นะที่นี่นะครับปี62ครับนะปีเดียวกันกับที่ท่านประธานได้รับจากฟลอริดาแต่ว่าคนละค่ายคนละแบรนด์นะครับแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ชื่อเต็มๆก็คือแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FCE นะ FCE ก็คือ Foreign Credential Evaluation ก็คือสถาบันประเมินวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศนะซึ่งเป็นไม่ใช่มหาวิทยาลัยเป็นบริษัทแต่ว่าชื่ พ้องกันก็คือแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ครับซึ่งในรัฐซึ่งในแคลิฟอร์เนียมันก็จะมี UCLA นะครับก็คือ University of California นะครับลอสแองเจลิสนะครับซึ่งตัวนั้นเป็นมหาลัยระดับโลกนะพอมีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ตั้งคล้ายๆกับบริษัทเพื่อที่จะประเมินวุฒิของคนที่อพยพต่างถิ่นนะครับแล้วก็ตึกที่เราเห็นตามคลิปของคุณเดวิดที่ไปถ่ายเมื่อปี62น่ะครับก็คือตั้งอยู่แถวๆเขาเรียกฟิลิปปินทาวน์เป็นย่านคนจนก็อยู่ในตึกที่มีห้องทำฟันมีหมอฟันครับอยู่ในนั้นด้วยนะครับสถาบันการประเมินวุฒิมันไม่ใช่มหาลัยเป็นสถาบันการประเมินวุฒิเขาเรียกอะไรจริงๆมันคือเทียบกับอะไรก็เหมือนกับเราไปเรียนฟ้อนรำมาสัก30ชั่วโมงแล้วก็เอามาประเมินเอาประสบการณ์มาประเมินว่ามันจะเทียบได้กับวุฒิอะไรบ้างของสหรัฐอเมริกาเพื่อขอสมัครเข้าทำงานหรือถ้าเรามีปริญญาอยู่แล้วเราก็ส่งเอกสารให้เขาประเมินเขาก็จะบอกว่าเราเทียบเท่ากับปริญญาไหนระดับไหนของอเมริกาเพื่อที่จะสมัคร
ทำงานในสหรัฐอเมริกาก็สำหรับคนต่างถิ่นนะฮะเขาบอกว่าเป็นสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์หรือเชื้อชาติที่ไม่ใช่คนผิวขาวนะฮะก็เอามาประเมินนะฮะทีนี้เมื่อประเมินเสร็จต้องไม่ต้องเรียนใช่ไหมอันนี้ต้องไม่ต้องครับเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วใช่ครับหรือประสบการณ์หรือวุฒิการศึกษาที่เมืองสมมติเมืองทางไทยครับเช่นจบหมอก็หมอก็บอกไปเลยว่าเราจบหมอมาแล้วมันเทียบได้กับอะไรในสหรัฐใช่ฮะมันก็จะมีสถาบันประเมินเหมือนอาจารย์จากเมืองไทยไปเรียนไปเอกที่อเมริกาไปเรียนโทเอกถ้าจบโทจากเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทางอเมริกาก็จะให้เรียนโทซ้ำคือไม่ใช่ว่าไม่รับรองปริญญาโทบ้านเรานะแต่เขาขี้เกียจเทียบก็เลยให้เรียนโทซ้ำเพราะนั้นเนี่ยหรือมันประเมินไม่ได้มันมาตรฐานต่างกันมาตรฐานต่างกันเขาเลยมีสำนักงานประเมินนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นเหมือนบริษัทเขาเรียกว่า California University FCE ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งแต่ทีนี้บริษัทประเมินพวกนี้มันจะต้องไปอยู่ในสารบบคือไปลงทะเบียนเหมือนโรงเรียนเอกชนก็ต้องสังกัดกระทรวงศึกษาธิการครับถ้าไม่สังกัดก็วุฒิที่ได้มามันก็ขึ้นทะเบียนอะไรไม่ได้แต่ปรากฏว่าตัว California University FCE เนี่ยก็ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรเขาเรียกว่า National Association of Credential Evaluation Service หรือว่า NACES ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือไม่ได้อยู่ในสารบบเหมือนมหาวิทยาลัยที่ไม่อยู่ภายใต้อว.เงี้ยแต่นี้ไม่ใช่มหาวิทยาลัยด้วยอาจจะเป็นเอกชนได้ไหมเป็นเอกชนธรรมดาและเมื่อประเมินเสร็จก็ไม่ได้ถูกรับรองโดยหน่วยงานของรัฐของอเมริกาเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสมาชิกใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเวลาได้ออกไปเนี่ยก็จะสมัครงานลำบากนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะมาโฟกัสกับคนต่างถิ่นต่างชาติเช่นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือได้ใบไปแล้วเนี่ยก็เอากลับประเทศไปเลยใช่ก็ส่งขายเลยซึ่งเรื่องนี้นะเคยถูกแฉโดย US News Education นะครับก็คือข่าวด้านการศึกษาของสหรัฐอเมริกาเขาบอกไว้เลยว่ามหาลัยบริษัทเนี้ย California University FCE เนี่ยนะเข้าข่ายถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกค้าขายธุรกิจขายปริญญาหรือขายวุฒิการศึกษาที่ไม่ถูกต้องนะฮะก็มีการตีแผ่กันมาพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเวลาได้ปริญญาไปได้ใบประเมินไปเนี่ยนะฮะเขาก็จะดีไซน์ใบประเมินเนี่ยคล้ายๆกับใบปริญญาครับคล้ายๆเลยก็บนหัวก็จะเขียนว่า California University ตัวใหญ่ๆนะถ้ากราฟิกขึ้นได้นะ CaliforniaUniversity ตัวใหญ่ๆแล้วมันจะมีตัวเล็กๆอยู่ข้างใต้นะที่เขียนว่า FCE นะฮะ FCE ก็คือชื่อบริษัทก็คือ Foreign Credential Evaluation นะฮะก็คือสถาบันการประเมินของคนต่างชาติที่จะประเมินเครดิตนะเพื่อเทียบเท่านะแล้วก็เขาก็จะบอกว่ามีตัวหนังสือตัวเล็กๆซึ่งอ่านไม่ออกตรงนั้นก็จะบอกว่าเอาประสบการณ์มาเทียบเท่าละน่าจะเทียบเท่ากับ Doctor ofPolitical Science ก็คือด็อกเตอร์ด้านรัฐศาสตร์ปณศาสตร์นะซึ่งปริญญาด็อกเตอร์ด้านรัฐศาสตร์ปณศาสตร์เนี่ยก็ไม่มีใน UCLA คือมหาลัยหลักของเขาก็คือ University of California นะ Los Angeles ไม่มี ปริญญานี้ไม่มีนะครับแล้วคนที่เซ็นรับรองในเอกสารนะก็จะเป็นเจ้าของบริษัทเซ็นซึ่งถ้าเป็นปริญญาจริงเนี่ยก็จะเป็นรับรองโดยผู้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเซ็นรับรองเพราะฉะนั้นเอกสารที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่วุฒิบัตรมันเป็นเอกสารเหมือนใบเซอร์ที่บอกว่าเอกสารที่คุณส่งมาให้ฉันทุกอย่างที่ส่งมาให้บริษัทฉันทำเนี่ยมันเทียบเท่ากับด็อกเตอร์ออฟโพลิติคอลไซก็คือรัฐศาสตร์ปณศาสตร์เทียบเท่าแต่ไม่ใช่ปริญญาเป็นใบเซอร์ที่บอกว่าประสบการณ์ที่คุณได้มาเนี่ยเทียบเท่าแต่ก็เท่ากับยืนยันนะว่าคุณได้ความรู้ระดับใช่ได้ความรู้ระดับนี้ได้ความรู้ระดับนี้แต่ไม่ใช่วุฒิบัตรเพราะที่นี่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่นี่คือบริษัทที่รับทำด้านนี้แต่เขาก็เอาใบนี้ไปยืนยันได้ว่าเห็นไหมแล้วก็มีความรู้ระดับนี้ต่างประเทศก็รับรองคือใบที่เขาดีไซน์เนี่ยใบเซอร์ที่ดีไซน์เนี่ยคล้ายๆใบปริญญานะครับก็จะมีคำว่า California University ใหญ่ๆเลยครับคล้ายมากแต่ตัวหนังสือเล็กๆเนี่ยพอดีเราไม่ได้ซูมเข้าไปอ่านนะแล้วก็ในเว็บไซต์ของCalifornia University FCE เนี่ยเขาก็เขียนไว้ชัดเจนว่า does not issue degree นะฮะ college degree ก็คือไม่ให้ปริญญาไม่มีปริญญาที่ให้จริงไม่มีการให้ปริญญาเป็นเพียงแค่การเทียบนะฮะเทียบประสบการณ์ว่าคุณเหมาะที่จะระดับไหนซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องจ่ายเงินมีการจ่ายเงินเพื่อเปรียบเทียบประสบการณ์
นะก็จะมีเรทการจ่ายไปรวมถึงเรื่องของตำแหน่งทางวิชาการก็มีให้ด้วยฉะนั้นจะบอกว่าปลอมก็ไม่ใช่นะก็จริงอ่ะออกมาจริงจากสถาบันนี้จริงเป็นเอกสารจริ งแต่ไม่ใช่วุฒิบัตรถ้าคุณบอกว่าเป็นปริญญาบัตรนั่นคือปริญญาบัตรปลอมเพราะมันไม่ใช่ปริญญาบัตรมันไม่ใช่วุฒิบัตรมันคือเอกสารการเทียบแค่นั้นเองเดี๋ยวผมย้อนมานิดเดียวคุณอังคณาเวลาไปสมัครตอนนั้นเนี่ยมันลึกขนาดเอ๊ะคุณจบอะไรมาเนี่ยปริญญาบัตรมีไหมไหนดูเอาให้มาให้ดูที่มีไหมฮะเนื่องจากคือระเบียบเนี่ยไม่ได้ระบุถึงวุฒิการศึกษาไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราไปสมัครใช่แล้วก็เหมือนกับว่าทุกคนต้องรับผิดชอบนะคะในการที่จะกรอกใบสว3นะคะคือผู้สมัครทุกคนเนี่ยต้องกรอกด้วยลายมือตัวเองนะคะแล้วจะพอไปสมัครเนี่ยเจ้าหน้าที่จะช่วยเราพิมพ์แล้วเวลากรอกเนี่ยก็เคยถามเจ้าหน้าที่เนาะแบบว่าคือเราก็เอาวุฒิบัตรเราไปอะไรแบบเนี้ยก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าเออแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติเราพูดไม่จริงเจ้าหน้าที่จะรู้ไหมเขาก็บอกว่าอันนี้ผู้สมัครต้องรับผิดชอบเองเพราะว่าถ้าหาว่าเป็นไม่ใช่ข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะเป็นการผิดกฎหมายเขาพูดแค่นั้นคุณอัคณาเอาหลักฐานไปหมดเลยใบปริญญาจบที่ไหนยังไงไปให้เขาใช่เอาไปด้วยอะไรเงี้ยก็ถามว่าคือใช้เฉพาะบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนราษฎร์แค่นั้นค่ะถ้าอยากดูเรามีให้ดูเลยนะหลักฐานทั้งหมดใช่แต่ว่าเขาไม่ดูหรอกใช่ใช่เพราะมันไม่อยู่ในเกณฑ์ใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้กำหนดนะคะแล้วคือแม้กระทั่งประสบการณ์5บรรทัดเนี่ยนะคะครับทุกคนก็เขียนเองอยากเขียนอะไรก็เขียนไปซึ่งเราก็ถามว่าเออแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าบางคนเขียนที่มันอาจจะไม่ตรงแล้วทำไงเขาบอกอันนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเองซึ่งถ้าเขียนไม่เป็นไปตามความจริงก็ถือว่าผิดกฎหมายโอ้ยไอ้นี่ก็เหมือนกันนะวุฒิการศึกษาก็เหมือนกันนะใช่ค่ะอ๋อเขาบอกเลยนะว่าคุณต้องรับผิดชอบใช่ค่ะเราไม่ได้มีหน้าที่ไปเช็คว่าเรียนจบจริงหรือไม่จริงใช่ยังงงว่าเออทำไมเจ้าหน้าที่กกต.หรือเจ้าหน้าที่เขตที่รับสมัครที่ไม่เช็คก่อนอะไรแบบนี้ก็ถึงได้ถามมาค่ะเขาก็บอกเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเองค่ะเอออย่างนี้กกต.รับรองแล้วก็จริงเนี่ยสมมติต้องพิสูจน์ไหมฮะว่าเอ้ยที่คุณเขียนมาตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงคือถ้ามีข้อสงสัยอะค่ะก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่าหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์กันได้ค่ะเออแต่เขาก็แจ้งใช่ไหมว่าข้อความที่กรอกลงไปเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบใช่ค่ะอันนี้ถ้ามันเท็จขึ้นมาใช่ค่ะอันนี้เจ้าหน้าที่จะบอกเลยค่ะว่าเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะจะรู้ได้ไงอะว่าเราทำนู่นทำนี่มาอะไรแบบนี้เขาก็บอกอันนี้ผู้สมัครต้องรับผิดชอบเองเอออ่ะเดี๋ยวเราต่อสายคุยกับอาจารย์เดชากิติวิทยานันท์นะครับอยู่ในสายนะอาจารย์เดชาเข้าใจว่ารู้สึกว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายคุณหมอเกตกมลนะครับอาจารย์เดชาสวัสดีครับเดี๋ยวเราต่อสายคุยกับอาจารย์เดชาอาจารย์ได้ยินไหมครับฮัลโหลอาจารย์เดชาได้ยินไหมครับครับได้ยินครับคุณเสียงครับสวัสดีครับอาจารย์เดชาต้องปิดทีวีก่อนนะปิดแล้วครับโอเคแล้วเราคุยกันทางโทรศัพท์ปิดแล้วครับแต่เสียงเบามากเลยได้ยินไหมฮะได้ยินไหมฮะเดี๋ยวทีมงานพอได้ครับผมปิดแต่เสียงเบาไม่เป็นไรได้ฟังได้ทีนี้อย่างนี้เห็นว่าตอนนี้ไปดูแลคดีให้คุณเกตกมลแล้วใช่ครับมีประเด็นที่อาจารย์บอกว่าคุณเกตกมลมีข้อมูลสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสื่อมวลชนอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของทีมงานเขาวันนี้จะมีด็อกเตอร์2คนมาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับเป็นทีมของคุณเกตกมลใช่โดยเฉพาะเลยเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยก็ให้ทางลูกความรับผิดชอบไปนะครับส่วนเรื่องข้อกฎหมายในการดำเนินคดีอันนี้เป็นหน้าที่ผมครับซึ่งอาจารย์ได้ข้อมูลหรือยังว่าวุฒิการศึกษาเนี่ยมันจริงหรือมันไม่จริงยังไงก็ได้รับแจ้งจากลูกความนะครับจากคุณหมอเกตนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดนะครับไม่มีปลอมแปลงทั้งวุฒิทั้งศาสตราจารย์ทั้งอะไรเป็นทุกอย่างเรื่องจริงหมดนะครับเป็นเรื่องจริงที่ลูกความยืนยันมาครับเขามีการไปเรียนหนังสืออะไรจริงเขาก็มีขั้นตอนกระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพูดเขาเองนะเพราะเป็นเรื่องข้อที่จริงในคดีเนี่ยลูกความต้องเป็นคนพูดเองนะครับเข้าใจครับซึ่งแต่เบื้องต้นเนี่ยก็อาจารย์เดชาคงจะได้รับข้อมูลเบื้องต้นถูกไหมเวลาวันนี้ตอนที่เขามาปรึกษาอ๋อแน่นอนครับเขามาไม่ใช่มาครั้งแรกครับมาสองสามครั้งเลยฮะครับอ๋อครับเชื่อถือได้เท่าที่ฟังอันนี้ลูกความต้องรับผิดชอบเองนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานะแต่ลูกความก็ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดก็มีด็อกเตอร์อีกสองคนมาด้วยวันนี้ฮะครับอ๋อครับเพียงแต่ว่าสถาบันที่อ้างถึงเนี่ยมีจริงมีตัวตนจริงใบประกาศจริงหมดใช่ไหมฮะเท่าที่ทราบจริงหมดครับครับแต่ว่าคนก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นการมันเป็นเทียบวุฒิหรือเปล่าอาจารย์เดชาได้สงสัยตรงนี้ไหมว่า
ไอ้ที่ออกมาเนี่ยมันไปเรียนจริงหรือแค่เอาวุฒิอื่นเนี่ยไปเทียบออกมาคือประเด็นนี้มันก็ประเด็นที่น่าสนใจคือทางลูกความเนี่ยแล้วก็คณะที่ปรึกษาของคุณหมอเกตเนี่ยก็มีความประสงค์จะให้ดำเนินคดีกับพวกที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคือจะฟ้องดำเนินคดีกับพวกเนี้ยพวกที่แสดงภูมิความรู้พวกการศึกษาสูงเนี่ยเราจะดำเนินคดีไปที่ศาลหลังจากนั้นเนี่ยให้พวกนี้ไปชี้แจงที่ศาลให้ศาลตัดสินมาว่าใครผิดใครถูกฮะนี่อันนี้นโยบายของลูกความนะนโยบายลูกความพวกที่ออกมาตามทีวีต่างๆพวกนี้เราจะให้เกียรติท่านไปเป็นจำเลยที่ศาลแล้วก็ให้ท่านไปชี้แจงที่ศาลท่านชี้แจงได้ก็จบแล้วท่านชี้แจงไม่ได้ท่านก็ต้องรับโทษไปแค่นั้นนโยบายลูกความเอ๊ะนี่มันหมายถึงอาจารย์ออสด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่าไปร้อนตัวครับไม่เกี่ยวครับคือออกมาวิจารณ์ก็ไม่ได้เหรออาจารย์เดชาวิจารณ์วุฒิปลอมอะไรปลอมมาทุกอย่างพวกนี้ตั้งข้อสังเกตแบบทำให้สวเสียหายเนี่ยอันนี้ท่านสวแล้วก็ทีมที่ปรึกษานะแจ้งมาครับเป็นนโยบายผิดหรือถูกเนี่ยจะให้ศาลตัดสินแล้วก็เราจะได้เชิญพวกนักวิชาการทั้งหลายที่ออกทีวีเนี่ยไปที่ศาลเนี่ยครับแต่การแสดงให้เห็นว่าจะได้รู้เลยจบวิธีงั้นเราก็เถียงกันอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยนะให้ไปจบที่ศาลเลยจบที่ศาลเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับผู้ที่ออกมาวิจารณ์เนี่ยนะขอบคุณมากเลยพี่แต่ได้หาไปคนตัดสินนาทีนึงไม่ต้องมาเถียงกันเหมือนคดีพี่โจ๊กอะเถียงกันอยู่นั่นน่ะมาตานี้เป็นไงอะเดี๋ยวเวลาเป็นจำเลยปุ๊บไม่ได้เวลาพิสูจน์แล้วนะคือคุณหมอเกตต้องใจฟ้องเลยใครมาวิจารณ์ตั้งใจฟ้อง 100% ครับความจริงตั้งใจฟ้องมาก่อนประกาศแล้วนะครับครับตั้งแต่ก่อนที่จะประกาศสวเมื่อวานนะครับตั้งใจมานานแล้วครับครับแต่อีกด้านนึงเค้าก็จะบอกว่าเอ้ยมันวิจารณ์ได้ไหมล่ะคนที่จะเข้าไปเป็นสวนะอาจารย์วิจารณ์ได้เต็มที่เลยครับนักข่าวสำนักข่าววิจารณ์เต็มที่นะครับนะคุณหมอไม่มีนโยบายฟ้องสื่อนะPPTV ก็เต็มที่เลยนะครับคือเขียนเต็มที่เลยคือแค่ตั้งคำถามอาจารย์เดชาถูกไหมคือก็ตั้งคำถามในฐานะสื่อว่าไม่เป็นไรไม่มีการฟ้องครับผมยืนยันเลยในฐานะที่เป็นทนายความคุณหมอนะครับเต็มที่เลยครับเต็มที่แต่เราจะเอาพวกที่การศึกษาสูงอ่ะนะจบสูงๆอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้จะต้องรู้เรื่องดีว่าจริงหรือปลอมหรือเป็นอะไรเนี่ยพวกนี้เอาไปเป็นจำเลยแล้วก็ไปอธิบายที่ศาลไงครับโอ้จะไปฟ้องทั้งหมดเลยเหรอฟ้องเฉพาะคนที่ออกทีวีนะนะครับไม่เดี๋ยวสังคมเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจแต่ไม่ฟ้องเสถียรนะเสถียรไม่ฟ้องนะสบายใจได้เลยเข้าใจไม่อาจารย์เดชาเดี๋ยวคนจะคิดว่าโอ้โหแตะไม่ได้เลยเหรอวิจารณ์ไม่ได้เหรอคนมาทำหน้าที่สาธารณะนะมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนปวงชนอาจารย์เดชาฟ้องคือวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตได้นะครับที่สุจริตนะครับนะครับแต่ถ้าไม่สุจริตไม่ได้แค่นั้นแหละไม่มีการฟ้องสื่อมวลชนนี่บอกได้เลยเต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีข้อมูลที่ลูกความก็จะอธิบายกับสังคมยืนยันข้อเท็จจริงทั้งหมดมีหน้าที่รับผิดชอบในข้อเท็จจริงส่วนทนายเดชามีหน้าที่ฟ้องคดีนะครับอ๋อนี่เล็งๆไว้แล้วยังจะฟ้องยังไงกี่รายเนี่ยอาจารย์ก็เดาไม่ยากหรอกครับคุณเสถียรครับคนที่โดนฟ้องอ่ะเดาไม่ยากเอาเดี๋ยวติดตามดูแถลงข่าวนะโอเคขอบคุณอาจารย์เดชาครับขอบคุณครับขอบคุณครับแหมมันดุเดือดนะอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กังวลไหมอาจารย์ออสยังไงคือเดชาก็เป็นจำเลยในคดีผม2คดีนะฮะก็คือผมฟ้องกลับในเรื่องของการฟ้องเท็จเบิกความเท็จนะฮะก็คงจะมีอะไรกันอยู่นะฮะก็ว่ากันมาไม่มีปัญหาเอาคุณนาการาคือว่ายังไงจริงๆฟ้องร้องกันคือในฐานะที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนนะคะเรื่องของการแสดงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเนี่ยต้องได้รับความเคารพนะคะคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสาธารณะนะคะแต่ว่าคือในทางสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่แค่2ประการ2 3ประการแหละประการแรกก็คือการให้ความเห็นเนี่ยต้องไม่เป็นการหมิ่นประมาทโดยอาฆาตมาดร้ายหรือเป็น hate speech เป็นคำพูดที่สร้างความเกลียดชังทำให้คนนั้นเกิดถูกเกลียดชังอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าใช้เพศหรือว่าใช้เชื้อชาติมาทำให้คนเกลียดชังอะไรแบบนี้อันนี้คือไม่ได้ประการที่สองก็คือการใช้เพศเป็นเครื่องมือในการคุกคามหรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะเช่นเราเคยมีอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ถูกใช้เพศเนี่ยถูกคุกคามเวลาจะพูดถึงก็มีการใช้เพศเป็นเครื่องลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยคือตรงนี้จะไม่ได้นะคะแต่ว่าในการที่จะแสดงในฐานะที่ค
คนที่มาทำงานสาธารณะเนี่ยนะคะบางทีก็ต้องใจกว้างเนาะมีเอมพาธีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์โดยที่คำวิพากษ์วิจารณ์เนี้ยถ้าเป็นประโยชน์สาธารณะนะคะถ้าเป็นการตั้งข้อสงสัยก็คงต้องอดทนอดกลั้นในการที่จะตอบคำถามหรือว่าชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยในวงการสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีข้อกังวลมากเลยในเรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดีคนที่แสดงความคิดเห็นนะคะกว่าจะพิสูจน์ว่ามันสุจริตหรือไม่สุจริตบางทีใช้เวลาตั้งหลายปีนะคะเสียเงินเสียทองค่าทนงทนายอะไรแบบนี้อีกฝ่ายนึงก็จะบอกโอ้ก็คุณวิจารณ์ผมแล้วมันก็ผมก็เสียหายก็ผมก็ฟ้องหมิ่นประมาทคุณแล้วก็ไปสู้ในศาลต่อใช่มันเขาถึงเรียกว่าเป็นการคุกคามโดยกฎหมาย judicial harassment นะคะซึ่งหลักสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งก็คือการใช้กฎหมายเพื่อคุกคามเนี่ยอาจจะเป็นการกระทำเพื่อที่จะปิดปากคนที่จะให้ความเห็นต่อสาธารณะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งอันนี้ฐานะสวด้วยนะการวิจารณ์สวสามารถทำได้ในระดับทำได้แต่อย่าใช้ hate speech นะอย่าใช้มาคุกคามทางเพศอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะวุฒิการศึกษาค่ะตั้งคำถามได้ก็ตั้งคำถามได้คือส่วนตัวเองก็ถามเลยมาก็ยินดีตอบอะไรแบบนี้ค่ะนอกจากว่าบางทีมันเป็นเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวจริงๆ อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็ต้องละไว้อะไรแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันคู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อครับเอาเรากลับมาว่ากันต่อนะครับสวชุดใหม่ก็ทยอยกันรายงานตัวนะฮะเมื่อกี้คุยอาจารย์เดชาก็เหมือนจะอยากจะฟ้องร้องคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์ครับเรื่องวุฒิการศึกษาของคุณหมอเกียรติกมลซึ่งอาจารย์ออสก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกมาเคลื่อนไหวใช่ไหมเดชาก็เคยฟ้องอาจารย์น็อต4คดีแพ้หมดนะฮะตอนนี้เราก็ฟ้องกลับไปก็ฟ้องไป1คดีข้อหาฟ้องเท็จเบิกความเท็จก็เป็นจำเลยของอาจารย์น็อตเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ใครที่นั้นก็แกก็มาก็ตามหน้าที่ก็ว่าผมจะถามว่าคือที่อาจารย์ออสตั้งใจที่จะเคลื่อนไหวเรื่องนี้เลยเนี่ยอย่างต่อเนื่องเพราะเหตุผลอะไรคือเราทํามาตั้งนานแล้วครับก็คือศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันรวมศึกษาเนี่ยจนเป็นเลขาธิการอยู่ทําเรื่องนี้มานานนะถามเถอะว่าเราอยากให้ลูกหลานเราอยู่ในสภาวะอย่างนี้เหรอนะฮะสีขาวให้กลายเป็นดํานะครับแล้วก็มีการใช้กระบวนการทางกฎหมายฟ้องปิดปากอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่คือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นที่เราวิพากษ์วิจารณ์โดยความเป็นธรรมนะครับที่ California University เนี่ยเค้าประกาศในเว็บเค้าชัดเจนเลยในเรื่องของการจ่ายตังค์เพื่อประเมินมันก็มีจริงมีตัวอย่างใบปริญญาของคนไทยไม่ใช่ใบปริญญาเขาเรียกใบเทียบที่คล้ายๆใบปริญญาเนี่ยขึ้นหมดเลยก็คือสิทธิ์เก่าฮะเขาขึ้นมาหมดเลยแล้วในนั้นเนี่ยก็มีในเรื่องของการเขาเรียกเครดิตทางวิชาการก็คือต้องจ่ายตังค์เพิ่มอยู่ประมาณ350เหรียญก็จะได้ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่รองศาสตราจารย์แล้วก็ตำแหน่งศาสตราจารย์ก็คือไปเทียบแล้วเขาก็จะประเมินแล้วก็บอกคือที่ผมสงสัยอย่างนี้อาจารย์อ๋อคือมันต้องมีของจริงไปให้เขาเทียบถูกไหมต้องมีของจริงหรือประสบการณ์ครับในนั้นเขาเขียนไว้แล้วว่าประสบการณ์ความจริงไม่ต้องจบอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีคนเขาเรียกอะไรเขียน letter of recommendation รับรองว่าบุคคลคนนี้เคยทำงานในร้านนวดอะไรประมาณนี้ก็จะได้ปริญญาด้านนวดสิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นใบประกาศหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นของจริงนะเป็นของจริงแต่มันไม่ใช่วุฒิบัตรมันไม่ใช่ปริญญามันคือใบเทียบมันไม่ใช่ปริญญาบัตรในนั้นมันไม่ใช่ดีกรีเขาเขียนที่จะมาบอกไงว่าเขาบอกว่า does not issue any degree ไม่ได้ให้ปริญญาอะไรถ้าได้มาปุ๊บจะต้องบอกกับสังคมว่าอะไรใบนี้ได้ใบเทียบวุฒิจากสำนักงานเทียบวุฒิบริษัทหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาแต่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยโอ้แต่ university นะก็มันเป็นชื่อไงฮะ California University ชื่อบริษัทชื่อบริษัทอ๋อคือชื่อ California University ไม่มีในสารบบมีแต่ UCLA นะ University of California อันนี้มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหมือนรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกแล้วก็มาอีกรอบนึงก็คือมาแล้วก็กางเฉพาะ California University ตรงปริญญาบัตรแต่ไม่เอาบริษัทที่อยู่ด้านใต้มาโชว์นะครับแล้วก็ตัวหนังสือเล็กๆลองขยายอ่านดิฮะเขาจะอธิบายเลยว่าเอกสารที่คุณให้มาประสบการณ์ที่คุณให้มาเราเทียบแล้วเทียบเท่ากับ Doctor of Politicalไอ้อย่างนี้แสดงว่าอ่ะถ้ามองด้วยความเป็นธรรมนะคุณเกตแกก็จะมีดีกรีถึงขั้นปริญญาเอกที่ทางนู้นถึงเทียบมามันไม่ใช่ดีกรีครับเขาว่าเทียบได้เท่ากับว่าการเรียนในระดับนี้แต่ไม่ใช่วุฒิจริงไม่ใช่วุฒิจริงเป็นลักษณะการเทียบ
เพื่อสมัครงานเพื่อทำงานในในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับเพราะว่าบริษัทนี้มันเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแต่ตอนนี้เรานำใบเทียบเนี้ยมาใช้ยืนยันวุฒิบัตรเราในประเทศไทยนะซึ่งสกอกระทรวงอวก็ไม่มีนะแม้แต่มหาลัยจากฟลอริดาของท่านประธานคนสวยเนี่ยก็ไม่มีตอนที่เราไปสมัครค่ะแล้วเราตั้งคำถามว่าเอ๊ะเขียนแบบนี้แล้วเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบจะรู้ได้ไงว่าจริงไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าอันนี้ผู้สมัครต้องรับผิดชอบเองนะครับแล้วเขาก็ยังบอกว่าถ้าพี่ไม่ได้อ่ะพี่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าพี่ได้อ่ะก็จะมีคนเขามาตรวจสอบพี่อะไรประมาณแบบนี้เขาบอกเลยใช่ไหมใช่อันนี้คือก็คุยกันเล่นๆนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเล่าให้ฟังอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับขั้นตอนของการสมัครเนี่ยก็จะไม่มีการที่จะเราจะต้องไปยื่นเอกสารอะไรเหมือนอย่างที่บางคนนะคะถ้าหากว่าคือตัวเองเนี่ยดูสว3ของทุกคนเลยนะคะเพราะว่าในรอบเลือกควายเราต้องนั่นนะบางคนก็เขียนว่าการศึกษาป.1 ถึงป.6 อะไรแล้วก็ม.3 ถึงม.6แต่ไม่ได้บอกโรงเรียนอะไรด้วยก็มีอะไรแบบนี้ซึ่งเราอ่านแล้วเราก็ยังแบบเอ๊ะแล้วแบบนี้คนจะตั้งคำถามไหมว่าจบที่ไหนจบจริงไม่จริงอะไรแบบนี้เพราะว่าในการสมัครมันไม่ต้องใช้อะไรเลยอะไรแบบนี้คือเขียนอะไรก็ได้อะใช่แล้วก็ใช้ไอ้ช่วงไอ้ตรงความรู้ความสามารถ5 บรรทัดเนี่ยบางคนไม่มีเลยก็มีอะไรประมาณแบบนี้ค่ะซึ่งตรงเนี้ยสมมติว่าถ้าไม่ได้ก็ผ่านไปแต่ถ้าหากว่าได้ขึ้นมาจะต้องพิสูจน์นะถ้ามีคนสงสัยขึ้นมาก็คงมีคนตั้งคำถามมาอะไรประมาณแบบนี้ค่ะซึ่งถ้ามีคนตั้งคำถามหรือว่ามีคนร้องที่ยันต่อกกต.ค่ะกกต.ก็คงต้องทำหน้าที่คืออย่างเงี้ยตอนเนี้ยถ้าฟังทางคุณหมอเกตแกก็อาจใช้กฎหมายฟ้องแล้วจะไปเคลียร์ในศาลจริงๆช่องทางในการพิสูจน์มันควรจะเป็นกกต.จะต้องมาพิสูจน์หรือสภาอ่ะไม่มีใหม่แล้วตั้งกรรมธิการมาตรวจสอบคือเรียนแบบนี้นะคะว่าวุฒิทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ได้มีความหมายหรอกเพราะเขาไม่ได้กำหนดอยู่แล้วถูกจริงๆไม่ต้องใส่เลยก็ได้ไม่ต้องใส่เลยก็ได้ไม่ต้องใส่เลยเอาแค่ม .6 มหาปตีอะไรเฉยๆไม่ต้องบอกโรงเรียนก็มีใช่ไหมไม่ต้องใส่เลยก็ได้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ก็เตือนเพื่อนๆที่เป็นสว.ด้วยกันนะคะเพราะว่าตัวเองเคยเป็นอดีตกรรมการสิทธิ์นะคะว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญและระมัดระวังก็คือเรื่องจริยธรรมจริยธรรมของนักการเมืองอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งเราต้องระมัดระวังค่ะคือกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ผิดเพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดเกณฑ์ถูกวุฒิการศึกษาถูกไหมใช่ค่ะใช่คุณจะเขียนอะไรคุณก็เขียนไม่ต้องเรียนเลยก็ยังได้ใช่แต่จริยธรรมเนี่ยใช่อันนี้ประมวลจริยธรรมเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตความมีคุณธรรมอะไรแบบนี้ค่ะฉะนั้นก็ติดตามดูนะฮะว่าหลังจากนี้ก็จะมีการอาจจะกกต.ไหมพิจารณาเป็นหน้าที่กกต.คือถ้ามีคนร้องเรียนนะคะกกต.ก็คงต้องเข้ามาดูอะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองนะก็แล้วแต่ต้องพิจารณาดูครับครับเอาแล้วติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะได้เชิญคุณอังคณามาคุยถึงเรื่องบทบาทสว.ที่จริงๆตั้งใจจะคุยนะเวลาไม่พอครับครับขอบคุณนะครับคุณอังคณาคุณอาจารย์อ๋อนะครับขอบคุณครับและนี่คือคุยข้ามช็อต Exclusive Talk นะครับติดตามกันต่อนะวันนี้หมดเวลาจริงๆลาไปก่อนสวัสดีครับ